มาถึงไทยแล้วสำหรับเสี่ยวมี13ซีรีส์บอกเลยว่าอลังการสุดๆตามติดชีวิตสื่อ EP นี้แม่จะพาน้องๆมาเที่ยวที่งานเสี่ยวมี13ซีรีส์ครับเป็นการล้อนเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ของเสี่ยวมีรอบนี้เหมือนเดิมยังยิ่งใหญ่แบบสุดๆนะฮะเปิดตัวด้วยกันทั้งหมด2รุ่นก็คือเสี่ยวมี13กับเสี่ยวมี13 Pro และที่สำคัญทั้ง2รุ่นมีการจับมือกับค่ายกล้องชื่อดังอย่างไรก้าส่วนราคาก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะเห็นราคากันแล้วเป็นไงบ้างคอมเมนต์บอกพี่แม็กหน่อยสิและนอกจากนี้ภายในงานก็ยังมีการเปิดสินค้า AIT รุ่นใหม่นะครับว่าจะเป็นหูฟังหรือว่านาฬิกาแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นด้วยส่วนเสี่ยวมี13ก็จะมีวันจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด3สีนะคือสีดำขาวสีเขียวแล้วก็เสี่ยวมี13 Pro มีวันจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด2สีคือสีขาวกับสีดำนั่นเองส่วนตัวเครื่องดีไซน์บอกเลยว่าสวยสุดๆน้อยแต่มากพรีเมียมแล้วก็ลักชัวรี่สุดๆเลยหน้าจอที่ให้มาก็จัดเต็มถึง 120Hz ด้วย CPU ให้มา Snapdragon 8 Gen 2ทั้ง2รุ่นแล้วก็เรื่องของการชาร์จนะครับถ้ารุ่นปกติได้ชาร์จ67วัตต์ถ้ารุ่นโปรได้ชาร์จ120วัตต์เกมไม่ว่าชาร์จเพียงแค่19นาทีเท่านั้นและนี่คือทั้งหมดของงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ Xiaomi เป็นไงกันบ้างถูกใจกันบ้างหรือเปล่าบอกเลยว่าจำเสิร์ช